รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมและ Merry Christmas ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับพบกับเรา2คนนะครับแน่นอนคุณกำลังชมรายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับแน่นอนนะครับกลับมาเจอกับเรานะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 23:30 นเช่นเคยนะครับทางช่อง28แห่งนี้และเช่นเคยนะครับถ้าอยากจะมาร่วมสนุกหรือว่าทักทายกับรายการของเราเนี่ยนะครับเข้าไปได้ที่ Facebook ของเราครับที่ Movie Guru TV 3 SD เช่นเคยครับเอาละครับชายเราต้องพลิกบทบาทจากพิธีกรเป็นซานตาคลอสนั่นน่ะสิครับเห็นนี่มั้ยครับหุ่นครับ Assassin's Creed ตื่นเต้นมากเลยใช่ชอบมากใช่อันนี้เนี่ยมีมาจากแฟนรายการของเรา2คนเลยนะครับแต่ไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้แจกคุณผู้ชมเรียกว่าเรามอบเป็นของรางวัลนะครับให้กับแฟนๆนะครับเพื่อที่จะได้ไปเก็บสะสมไว้เพราะนี่จำลองจากของจริงในหนังเลยนะครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกับช่วงเล่นเกมของรายการครับก็มาดูกันอีกทีนะครับว่าจะแจกของรางวัลของเรากันยังไงในช่วงไหนนะครับและเช่นเคยนะครับช่วงนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับ Movie Guru Focus ของเรานะครับช่วงนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ภาพยนตร์สนุกสนานเฮฮาต้อนรับช่วงเทศกาลช่วงนี้พอดีเลยทีเดียวนะครับกับเรื่อง Why Him ครับโอ้โหพี่เฮนรี่ครับจะให้ดูภาพยนตร์ตัวอย่างของหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าใช่ละมันต้องใช่แน่ๆเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของนักแสดงคุณภาพแต่มาเล่นเป็นสายคอมเมดี้สายคอมเมดี้อันนั้นมันจะแรงมากจะสนุกมากเพราะว่าจริงๆแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยสองคนเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่พี่เอาคนแรกก่อนบรายันครานสตันครับเล่น Breaking Bad ซึ่งเขาพลิกบทบาทเที่ยวนี้มาเล่นเรียกว่าบทดราม่าเข้มข้นเรียกว่าจากดราม่ามาสู่คอมเมดี้ครับเจมส์แฟรงโกเหมือนกันเราเคยเห็นเขาจากพวกหนังโรแมนติกมาจากหนังแนวดราม่าแต่เที่ยวนี้มาสายฮานะซึ่งมีคนบอกว่า DNA ของเขาจริงๆอ่ะเขาเป็นคนชอบเล่นหนังสุดฮาเลยใช่ไหมเรื่องย่อๆเป็นอย่างนี้ตัวไบรอันครานสตันเนี่ยมีชื่อว่าเน็ตเฟลมิงเป็นนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจมานานมากถึงเวลาใกล้คริสต์มาสละจะมาหาลูกสาวที่สแตนฟอร์ดลูกก็รู้สึกโอ้ยดีใจมากได้มาพบลูกสาวแต่ลูกสาวมีข่าวดีบอกว่ามีแฟนละ คุณพ่อแบบตกใจ คือฝันร้ายของ คุณพ่อทุกคนเนี่ยใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยแฟนเป็นใครเป็นผู้ชายชื่อลอร์ดเมฮิวคุณพ่อก็รู้สึกอุ่นใจแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นมหาเศรษฐีซิลิคอนแวลลีย์รุ่นใหม่เลยแต่ผงผางไม่อนุรักษ์นิยมเรียกว่าโฉงฉางจนคุณพ่อบอกว่าไม่ได้จะคิดอะไรกับลูกสาวเขาจะต้องปฏิบัติแผนการครั้งนี้เพื่อไม่ให้ลูกสาวเขาสำเร็จผลท่าทางจะไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้และต้องมาดูนะครับว่าระหว่างว่าที่พ่อตากับว่าที่ลูกเขยเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้จะสนุกสนานกันแค่ไหนเนี่ยนะครับไปชมกันได้เลยนะครับในช่วงนี้ของ Movie Guru Focus ครับช่วง Movie Guru Focus สนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตาชิ As your little girl grows up, it seems like no guy will ever be good enough for her. I'm very excited for you to meet my boyfriend. But sooner or later... This is his house? Are you sure this isn't an Apple store or something? It's time for you to meet the love of her life. Flemings are in the house! Yes! Oh my God. Get up here! Please, please, please. Family, baby. Yeah. This is the first serious boyfriend? Yeah. Turns out her boyfriend is this internet zillionaire. Laird is a really good guy, and his heart is always in the right place. He ate it. He just literally has no filter. I'm so psyched that you're out here for the holidays. This is a 15-year-old child. You don't say heck yeah, cuss. You do. Ed, on Christmas Day, I'm gonna ask Steffi to marry me, and I'd like your blessing. The answer is no. Why don't you give me a few days to win you over? By Christmas morning, you're gonna be calling me son, I'm gonna be calling you dad. Don't think that's gonna happen. I think it's gonna, Dad. Don't. What, Dad? Stop that. All right. Dad. Yes, sir, Bob. You could be dating anyone. Why Laird? He makes me really happy. I think it's going great. I think they've already accepted me. I'm
getting a little bit of a different vibe. That kid is wrapping his tentacles around every member of this family. You even got a tattoo with his name on it. Oh, now that is so cute. You really hurt my feelings, so I bought your company. Game over. Everybody calm down. I think you might be insane. I am. Insanely in love with your daughter. รายการ Movie Guru ร่วมกับ 20th Century Fox และโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Why Him ในวันพุธที่4มกราคม2560รอบ20นาฬิกาณโรงภาพยนตร์ Esplanade Cineplex สาขารัชดาพิเศษเพียงตอบคำถามมาว่านักแสดงชายคนใดรับบทเป็นลอร์ด เมฮิลมีให้เลือกระหว่างข้อ1โอเวนวิลสันหรือข้อ2เจมส์แฟรงโกท่านสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ทาง Facebook Movie Guru TV 3 SD ครับกลับมาอยู่ในช่วงที่2ของ Movie Guru นะครับใช่เลยครับ Movie Guru Spotlight นะครับถูกต้องวันนี้เนี่ยครับเรายังคงสาดแสงของเราเนี่ยนะครับลงไปที่ภาพยนตร์เรื่องนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับ Assassin's Creed นั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของ Assassin ซึ่งจริงๆแล้วมาในคราวนี้เนี่ยเขามาในมุมมองใหม่ด้วยถูกจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้ Michael Fassbender เนี่ยเป็นดาราระดับคุณภาพจริงๆแต่ในหนังเรื่องนี้เขาเล่นบทบาทเยอะมากนอกเหนือจากการเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเนี่ยบทที่เขาเล่นเขาต้องเล่น2บทครับคนในยุคปัจจุบันที่มีชื่อว่าแคลลัมลินช์เป็นนักโทษแดนประหารแล้วก็อีกบทหนึ่งคือย้อนหลังกลับไปสู่บรรพชนของตัวเขาเองเขามีชื่อว่าอากิลาซึ่งเป็นเพชฌฆาตหรืออาซาซินนั่นเองบทบาทแค่นี้ก็ถือว่าหนักหน่วงแล้วเพราะมันต้องเปลี่ยนเพอร์ซันแนลิตี้ตลอดเวลาใช่แต่ว่าที่หนักหน่วงกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของการเข้าฉากแอคชั่นนั่นเองเห็นเขาบอกเขาต้องฝึกฝนร่างกายอย่างหนักมากมีการฝึกพวกปาคัวต่อสู้ระยะประชิดมีการต่อยเตะอะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ที่สำคัญเลยเขาบอกว่าเขาขอไม่ใช้สตันเพราะว่าเรื่องนี้แอคชั่นเนี่ยเขาขอเต็มที่และขอเล่นเองด้วยง่ายๆเล่นจริงเจ็บจริงเจ็บจริงแน่ๆแต่มีอีกฉากนึงที่คอเกมเนี่ยเขาจะรู้กันเป็นที่รู้แต่พี่ไม่ได้เล่นเกมแต่เขาจะมีคนเล่นเกมแล้วให้พี่ฟังว่าพี่ครับมันจะมีท่าประจำในเกมเลยว่า leap of faith ถ้าแปลก็คือก้าวกระโดดแห่งศรัทธาจากหอคอยสูงๆเนี่ย125ฟิตจริงๆแล้วมัน125ฟิตนี่มันประมาณตึกกี่ชั้นนะโอ้สูงมากน่าจะสูงมากสูงมากแล้วก็คนที่ทำสตันคนนี้ชื่อเดเมียนบอลเตอร์คนนี้เป็นคนซึ่งมีความสามารถสูงและมีศิลปะด้านฟรีรันเนอร์แล้วก็แถมยังมีความสามารถด้านจิมนาสติกแต่ต้องซ้อมเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการโดดแบบเรียกว่า1เทคเท่านั้นเพราะมันสูงมากถ้าพลาดก็ไปเลยเรียบร้อยเลยเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกเป็นพวกการก้าวกระโดดแบบฟรีฟอลซึ่งบอกว่าเป็นการฟรีฟอลที่สูงที่สุดตั้งแต่เคยทำมาด้วยใช่น่าสนใจมากเลยจริงๆนะครับสำหรับ Assassin's Creed ในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะนำเอาบทสัมภาษณ์มาฝากกันด้วยนะครับรวมไปถึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาเล่นเกมแล้วก็ชิงของรางวัลนี่แหละครับด้านหน้าตรงนี้ของเรากันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlight Assassins and Templars have been at war for centuriesThe Assassins believe that above all else, mankind should have free will. The Templars are more interested in power and a way to control the human race. All the bloodlines of the Assassins died out, bar one. His name is Callum Lynch. What do you want from me? Your past. Assassins are making sure that.Freedom is still protected and cherished. The Templars want us all dead. It's in your hands now. We work in the dark to serve the light. We are assassins. The concept of assassins and Templars battling through the centuries is a fantastic cinematic experience. It's original and inventive.คุณผู้ชมท่านใดอยากร่วมสนุกกับเรื่อง Assassin's Creed นะครับเพียงตอบคำถามนี้มาครับว่า
พวก Assassin มีความสามารถในการต่อสู้และมีความสามารถอื่นๆอย่างไรบ้างของรางวัลนะครับก็คือหุ่นจำลอง2ตัวจำนวน1รางวัลครับสามารถร่วมสนุกได้ทาง Facebook ครับ Movie Guru TV 3 SD ครับใช่ครับเรายังคงอยู่กับภาพยนตร์เรื่องที่2ในช่วง Movie Guru Spotlight ของเรานะครับกับความอบอุ่นความขัดแย้งความโศกเศร้าแต่เป็นแรงบันดาลใจกับภาพยนตร์เรื่อง Collateral Beauty ครับเรื่องนี้นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการนำเอาทัพนักแสดงคุณภาพมารวมตัวกันอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเริ่มที่คนแรกเลยนะครับวิลสมิธคนนี้รับบทเป็นฮาวเวิร์ดนะครับซึ่งเป็นบทที่น่าจะหนักหน่วงอยู่เลยทีเดียวเพราะว่าเขาต้องพบกับการสูญเสียทำยังไงให้เอาชีวิตของเขาเนี่ยเดินหน้าต่อไปและหลุดพ้นจากความโศกเศร้านั้นออกมาให้ได้เขาถึงบอกว่าในโลกคนเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องมีเพื่อนแท้ในหนังเรื่องเขาก็มีเพื่อนแท้คนหนึ่งซึ่งนำแสดงโดยดาราระดับคุณภาพอย่างเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเล่นเป็นวิทย์เป็นหุ้นส่วนที่สร้างก่อร่างสร้างตัวบริษัทโฆษณามากับเขาแล้วก็เขามีความคิดไอเดียแปลกๆที่จะพยายามดึงให้เพื่อนของเขากลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงและยังไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีเคทวินสเลตนะครับรับบทเป็นแคลร์สุดๆเป็นอีกหนึ่งเพื่อนในบริษัทของเขารวมไปถึงไมเคิลพีน่าด้วยรับบทเป็นไซมอนนะครับสองคนเนี่ยก็จะมาช่วยร่วมมือกับวิทในการที่จะนำพาเอาฮาวเวิร์ดเนี่ยออกมาจากความโศกเศร้าให้ได้รวมไปถึงกอบกู้บริษัทของพวกเขาให้อยู่รอดต่อไปให้ได้ด้วยใช่พูดถึงกองทัพดารายังมีเฮเลนเมเรนคีราไนท์ลีย์อย่างเงี้ยนามิแฮร์ริสแล้วก็แถมยังมีเจคอบลาติมอร์ทั้งหมดนี้มีส่วนสำคัญสร้างความเชื่อมโยงให้ตัวพระเอกของเราเนี่ยกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับกับ Collateral Beauty ในช่วง Movie Guru Spotlight ครับ We're here to connect love time death Now these three things connect every single human being on earth We long for love We wish we had more time and we fear deathHoward, at the beginning of the movie, he's struggling with finding some reason to go on. Did you lose a child, Howard? Howard's experience. It's very poignant. It's about someone who's gone through a horrible loss. Howard is a brilliant, creative, charismatic guy. He used to love life, and now he hates it. Everybody in the film's been sideswiped, Howard the worst of all. But all the others, they've got their own struggles as well. I really love you.Mom says you butcher that word. Not when I say it to you. But Howard's struggling with big, deep philosophical questions. I try to talk to him, I try to reach him, and he's not there. I miss him. They feel for him so desperately and so deeply, but also are extremely concerned because he's grieving so profoundly. He writes letters. Who are they to? Howard doesn't write letters to people. He writes to things. Time. Love. Death.Kids write letters to Santa Claus. It doesn't mean they're crazy. No, this is therapeutic. In this process, he's trying to just come back to some understanding and some meaning and some why. So he writes the letters to love, time, and death. And then the unexpected happens. Who did you write the letter to? I wrote the letter to death. Nice to meet you. Charmed, I'm sure.No. He has lost his way in the world, but something positive can be found in the most difficult, darkest of circumstances. You're gonna think I'm crazy, but I've been having conversations. Death came first. She met me in the dog park. So death is a her. Turns out death is an elderly white woman. And I'm time. I'm abundant. I'm a gift, and you're wasting it.He was sitting right here. And he just appeared, right? I'm love. And I'm the fabric of life. I'm within you. I'm within everything. It sort of reminded me of It's a Wonderful Life in a sense that we can all stop and listen and learn something from someone else. What if love, death, and time are trying to help? If you open yourself and ask for help, it comes in all sorts of directions. You need to talk to them, Howard.Reason with them, challenge them, just engage. I saw you in her eyes when she called me daddy and you betrayed me. This magical experience turns out to be the path to hopefully living and loving again.
The point of this is that you put one foot in front of the other, and one day you can look around and you can feel the sunshine on your face again. It's the profound connection to everything. That idea is collateral beauty. I promise you, it's there. มาเฉลยคำถามร่วมสนุกจากหนังเรื่อง Collateral Beauty กันนะครับที่ถามไปว่าพุ่มกับเดวิดแฟรงเคิลเคยกำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องใดมาก่อนคำตอบที่ถูกต้องคือ The Devil Wears Prada ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่รับรางวัลเป็นเสื้อและ Wallet Clip จากหนังเรื่อง Collateral Beauty ไปนะครับใช่ครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเรานะครับกับ Digital Home Entertainment กับการแนะนำหนังดีๆจากทาง Hollywood HDTV นะครับประตูสู่โลกแห่งหนังคุณภาพและครบทุกประสบการณ์ของการดูหนังครับและครบทุกประเภทหนังเลยจริงๆนะครับทั้งหนังฮอลลีวูดหนังเอเชียหนังไทยหนังฟอร์มใหญ่หนังคลาสสิกหรือแม้กระทั่งหนังสารคดีก็มีเช่นกันนะครับพูดถึงหนังสารคดีเนี่ยตอนนี้เขามีการรวมเลยนะเป็น collection documentary movies หรือรวมหนังสารคดีสองเรื่องนี้วันนี้อยากแนะนำครับผม Born to be Wild มันเป็นสารคดีของ IMAX แล้วมันพูดถึงเรื่องราวของแอฟริกาของป่าของพวกสิงสารสัตว์เนี่ยซึ่งพวกเนี้ยมันน่าสนใจมากนะอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือ An Inconvenient Truth อ๋ออันนี้ Al Gore ครับแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะเลือกได้เลยนะครับระหว่างบุฟเฟ่ก็มีให้เลือกกันเยอะแยะหลายพันเรื่องรวมไปถึงสโตร์ก็สามารถที่จะเข้าไปเช่าหนังหรือว่าซื้อหนังที่คุณชื่นชอบมาได้เช่นกันนะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวก็เพียงแต่ว่าเช่นเคยมันก็เป็นมาตรฐานและเป็นกฎกติกาหนึ่งเราต้องมีแอปพลิเคชันซึ่งเราสามารถโหลดได้ผ่าน Android หรือ iOS ถ้าไม่ได้ก็เข้าไปในเว็บไซต์แต่ว่าเขาก็มีรีวอร์ดนะเหมือนกับบริการต่างๆเดี๋ยวนี้มีรีวอร์ดให้กับสมาชิกทางของฮอลลีวูดเขาเรียกว่าฮอลลีวูดรีวอร์ดไอ้คุณประโยชน์ของฮอลลีวูดรีวอร์ดนะชายแต่ที่เห็นได้ชัดๆเนี่ยมันคือ1สามารถได้มีโอกาสไปร่วมชมหนังที่เรียกว่าฉายพร้อมกันในโรงหนังคือดูก่อนใครนะรอบพิเศษอันที่2ก็คือเวลาเขามีทำเซลส์โปรโมชั่นเนี่ยเขาก็จะมีพรีเมียมหนังเนี่ยมากับแพ็คเกจของหนังซึ่งพอเรามี Hollywood Rewards เราสามารถใช้ point ของเราเนี่ยไป redeem ของ premium ที่หายากจากหนังได้นั่นแหละคือความงดงามของคำว่า Hollywood Rewards ช่วงนี้ใน store มีอะไรน่าสนใจเรื่องนี้หนังล่าสุด Tim Burton มาแล้วเพิ่งคุยกันไปเมื่อไม่นานใช่แล้วเพิ่งเสนอให้คุณผู้ชมไปใช่ครับกับ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children แต่ว่ามันก็เป็นแหล่งสำหรับหนังที่ไม่ได้เข้าเมืองไทยนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นหนังของทายาท Ridley Scottคือ Morgan เรื่องนี้พี่พลาดการชมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะดูแน่นอนแต่ว่าเราสองคนจะแนะนำภาพยนตร์ที่หลายคนอาจจะพลาดเพราะติดภารกิจและเป็นหนังที่น่าสนใจมากนั่นก็คือ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วง Digital Home Entertainment ครับช่วง Digital Home Entertainment สนับสนุนโดย Hollywood HDTVCake, right on time. Miss Peregrine, delighted to meet you. He's invisible.ใครที่ชอบเรื่องราวการผจญภัยในโลกแห่งจินตนาการตามสไตล์ของผู้กำกับทิมเบอร์ตันนะครับขอแนะนำเรื่องนี้เลยครับ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children นะครับที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายขายดีของ Ransom Riggs ซึ่งจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเข้าไปสู่โลกของเด็กพิเศษและผู้ที่มีความสามารถพิเศษที่จะมาอยู่รวมกันในสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยนะครับจะเป็นคนพิเศษแต่พวกเขาก็โดนคุกคามจากศัตรูตัวร้ายจะเป็นเพราะอะไรนั้นเนี่ยนะครับลองไปหาคำตอบกันได้เลยนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองและ Hollywood HDTV ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับในการเข้าไปเลือกชมหนังในคลังที่จะตอบโจทย์การดูหนังกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือเข้าไปได้นะครับที่ www.hollywood-hdtv.com ครับ Promise me one thing, Jake, that you will look after them all. I promise. There's a new world coming. กลับมาอยู่ในช่วง Movie Guru Highlight กันนะครับใช่ครับแน่นอนครับยังเข้มข้นกันเช่นเคยกับเบื้องหลังนะครับและเรื่องราวของภาพยนตร์ต่างๆที่เรานำมาฝากกันเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับแฟนๆก็จะถามเราสองคนว่าวันนี้พวกพี่ๆนั้นจะมีเว็บไซต์อะไรที่น่าสนใจชื่อนั้นแหลมคมมากครับ www.vulture.com vulture โอ้โหต้องบอกว่าแหลมคมเพราะว่าข่าวที่เขานำเสนอนะชายเด็ดๆทั้งนั้นอ่ะใครจะไปคิดขึ้นหัวว่าเดวิดโบวีเนี่ยจริงๆเคยพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเล่นเป็นบทของกันดาฟในลอร์ดออฟเดอะริงเนี่ยโอ้มันเหลือเชื่อแต่หน้าตาเขาเหมือนนะเหมือนกันนะจริงๆกับเดวิดโบวีอ่ะใช่ไหม
และอีกข่าวนึงก็น่าสนใจเพราะมันเข้าสู่วาระออสการ์ละครับก็จะมีการทำสกู๊ปออกมาว่าปีนี้ภาพยนตร์อะไรที่ควรจะเป็นบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีจริงก็เยอะมากเยอะมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปติดตามแต่ตอนนี้อย่างที่ชายบอกวันนี้เรามีข่าวพิเศษแล้วก็เรามีตัวอย่างใหม่ๆมีมากมายมาฝากกันไปติดตามกันได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlight สนับสนุนโดย Acer Banana Store Tim, look who's here. Meet your new baby brother. เริ่มต้นกันด้วยภาพยนตร์แอนิเมชันจาก DreamWorks Animation นะครับกับเรื่อง The Boss Babyผลงานการกำกับของทอมแมคกราธนะครับจากมาดากัสการ์ทั้ง3ภาคเลยคราวนี้เขาได้นำคุณผู้ชมไปพบกับเด็กทารกที่ไม่ธรรมดาการมาถึงของเขาเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามชมกันได้นะครับในเดือนมีนาคมปีหน้านี้ครับ KID You can talk Goo Goo Gaga No you can really talk Fine I can talk Now let's see if you can listen Get me a double espresso and see if there's some place around here with decent sushi I'd kill for a spicy tuna roll right about now Get yourself a little something It's your thing Do what you wanna doWe got a dead body on our beach. จากซีรีส์สุดฮิตทางโทรทัศน์สู่ภาพยนตร์แอคชั่นสุดตื่นเต้นซึ่งได้ดเวย์น จอห์นสันหรือ The Rock มาแสดงร่วมกับแซคเอฟรอนในบทบาทของคู่หูต่างไซส์ที่ต้องมาร่วมมือกันปกป้องหายนะที่จะเกิดขึ้นที่ชายหาดแห่งนี้ไปเอาใจช่วยพวกเขาได้ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับHeist Musicต่อกับภาพยนตร์แอนิเมชันภาคต่อจาก Illumination Entertainment นะครับที่เคยส่งให้มิสเตอร์แซบและลูกน้องของเขาโด่งดังมาแล้วถึง2ภาคด้วยกันครั้งนี้ครับ Despicable Me 3 ครับทั้งกรูลูซี่ลูกสาวสุดที่รักและบรรดามินเนี่ยนทั้งหลายเนี่ยครับต้องเผชิญหน้ากับวายร้ายคนใหม่เขาจะร้ายกาจขนาดไหนเดือนมิถุนายนปีหน้ามาแน่ครับ Get ready for her Hello GrooWhat about that? What? Oh, girls! Dance fight! Burning that demon! Ow! Who's there? ปิดท้ายกับภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่เรื่อง Dunkirk ผลงานการกำกับการแสดงและเขียนบทภาพยนตร์โดย Christopher Nolan ที่เล่าเรื่องราวของยุทธการครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นที่ Dunkirk หรือที่รู้จักกันคือยุทธการไดนาโมในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เรื่องราวจะตื่นเต้นแค่ไหนรอชมกันได้ในเดือนกรกฎาคมปีหน้าเช่นกันครับPractically see it from here. What? Home. ผู้ชมครับชายครับหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการ Movie Guru ประจำคืนวันอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ V Hotel ครับครับแล้วต้องขอขอบคุณเสื้อผ้านะครับจาก Bossini ด้วยนะครับรวมไปถึงขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรายการของเราเป็นประจำครับและคุณผู้ชมทางบ้านสามารถเข้าไปติชมหรือให้คำแนะนำชี้แนะกับรายการเราได้นะครับผ่าน Facebook Fanpage ของเรานั่นคือ Movie Guru TV 3 SD และท่านใดที่พลาดการชมเพราะติดภารกิจแต่เช้าวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ผ่าน www.amazinggroupthailand.com ครับครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเรา2คนคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการ Movie Guru ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 23:00 น.ถึง 23:30 น.ทางช่อง28แห่งนี้ครับวันนี้นะครับเรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ